สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ปอนจะพามาขยายพันธุ์มอนเซอร์ราดูเบียนะคะเพื่อนๆหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าต้นหัวใจแนบปูรานะคะหรือต้นแนบปูรานะคะเพื่อนๆตัวที่เขายังเล็กๆอยู่เขาก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะจะแนจะเลื้อยขึ้นกับไม้หรือกับกำแพงนะคะแบบนี้เป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆอันนี้สุดไม้แล้วนะคะเพื่อนๆปอนก็จะมาขยายพันธุ์เขาให้ได้เยอะๆนะคะเพื่อนๆให้ได้เยอะๆก็แล้วก็แต่ต้นนู้นต้นข้างหลังนะคะเพื่อนๆต้นนู้นอ่ะปอนจะเลี้ยงให้เขาเลื้อยต่อไปเลยนะคะเลี้ยงให้เขาเลื้อยเป็นมอนเซอร์ราดูเบียต่อเลยนะคะตัวนั้นก็คือน่าจะอีกปีหนึ่งมั้งคะน่าจะแปลงร่างค่ะเดี๋ยวปอนให้ดูใกล้ๆนะคะนี่นะคะตัวนี้เขาก็สุดไม้เยอะแล้วนะคะปอนก็จะมาตัดแบ่งเขาไว้ให้ได้หลายๆต้นนะคะแล้วก็ตัวกระถางนี้ปอนจะเลี้ยงไปแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าตัวนี้คือใบเขาเริ่มใหญ่แล้วนะคะเพื่อนๆใบเขาเริ่มใหญ่แล้วค่ะเดี๋ยวถ้าสูตรไม้เนี้ยเดี๋ยวปอนจะเอาไปให้เขาไต่ตรงกำแพงผนังบ้านนะคะเพื่อนๆตอนนี้กำลังหาที่อยู่ว่าจะให้เขาไต่ตรงไหนดีนะคะเพื่อนๆค่ะโอเคค่ะก็ทีนี้เราก็มาดูวิธีการขยายพันธุ์เลยนะคะเพื่อนๆอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนะคะนี่นะคะปอนก็จะมีกรรไกรตัดกิ่งหรือคัตเตอร์นะคะเพื่อนๆแล้วก็แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อนะคะตัวนี้ปอนฆ่าเชื้อเสร็จแล้วทั้งกรรไกรและมีดนะคะแล้วก็มีปูนแดงนะคะมีปูนแดงไว้ทาแผลป้องกันการติดเชื้อนะคะสำคัญนะคะเพื่อนๆเครื่องมือที่ใช้จะต้องฆ่าเชื้อก่อนนะคะเพื่อนๆป้องกันการติดเชื้อนะคะป้องกันการติดเชื้อแล้วก็เน่าเสียหายนะคะเพื่อนๆค่ะอันนี้ปอนก็ฆ่าเชื้อกรรไกรกับคัตเตอร์แล้วนะคะเพื่อนๆก็ปอนไม่รู้ว่าจะแบ่งได้กี่ต้นนะคะลองดูก่อนนี่นะคะก่อนจะตัดจากยอดนะคะเสร็จแล้วนะคะตัดแบ่งเสร็จแล้วเราก็จะมาทาปูนให้เขานะคะเพื่อนๆทาปูนตรงรอยที่ตัดนะคะปอนทาตรงนี้ก่อนนี่นะคะแล้วก็ไล่ทารอยที่เราตรงที่เราตัดไปนะคะเพื่อนๆนี่นะคะค่ะ
멈춘 시간 속 서로가 마주하는 이곳 I've been waiting for a love like this so 기분 좋은 ค่ะเพื่อนๆระหว่างรอให้ปูนแห้งนะคะเราก็จะมาเตรียมดินนะคะเพื่อนๆเตรียมดินไว้รอก็ปอนก็จะใช้เหมือนเดิมนะคะมะพร้าวสับเล็กแล้วก็ดินใบก้ามปู1:1นะคะเพื่อนๆค่ะแล้วก็ปอนเตรียมกระถางไว้ประมาณนี้นะคะจะกระถางจะไซส์ไม่เท่ากันนะคะพอดีไม่ได้ซื้อใหม่ใช้เลือกกระถางที่มีอยู่ในบ้านนะคะเพื่อนๆก็เนี่ยค่ะเราก็จะใช้กาบมะพร้าวสับรองก้นไปก่อนนะคะนิดนึงรองก้นไปก่อนป้องกันดินไหลลอดผ่านนะคะเพื่อนๆไหลลอดผ่านรูไปนะคะก็ตักดินที่เราเตรียมไว้ใส่กระถางค่ะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆก็เตรียมดินเสร็จแล้วนะคะเตรียมดินเสร็จแล้วก็พอดีปูนก็แห้งพอดีนะคะเพื่อนๆแล้วก็ปลูกได้เลยค่ะปลูกได้เลยนะคะนี่นะคะก็จะปลูกตรงกลางนะคะเพื่อนๆตรงกลางลงไปแบบนี้เลยอันนี้ปอนยังไม่ได้หาไม้ให้เขาไต่นะคะเพื่อนๆปอนปลูกไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเอาเขาอบก่อนนะคะเพื่อนๆนี่นะคะก็เขามีรากหมดแล้วนะคะตามเขามีรากหมดแล้วก็ปลูกลงไปเลยนี่นะคะอันนี้ใบใหญ่มากกิ่งนี้ค่ะก็ปอนปลูกเสร็จแล้วนะคะก็จะรดน้ำให้เขาเลยนะคะเพื่อนรดให้ชุ่มนะคะค่ะเพื่อนๆรดน้ำให้ชุ่มเสร็จแล้วนะคะทีนี้ปอนก็จะเอาเข้าถุงอบนะคะเพื่อนๆนี่นะคะปอนก็จะมีไซส์นี้นะคะน่าจะใส่หมดนะคะปอนดูก่อนการอบก็คือจะช่วยให้ใบเขาไม่เหี่ยวนะคะเพื่อนๆเป็นหลักการควบแน่นนะคะเพื่อนๆหรือใครมีตู้อบก็เอาเข้าเป็นเหมือนกรีนเฮาส์อะไรเงี้ยค่ะก็เอาไปเข้าในกรีนเฮาส์ได้เลยอันนี้ปอนไม่มีปอนก็จะใช้เป็นถุงพลาสติกใสแบบนี้นะคะเพื่อนๆนี่นะคะพอเรารดน้ำให้ชุ่มแล้วก็เขาเข้าไปเรียงไว้นี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็นับนี่นะคะปอนก็จะอบไว้อย่างนี้ไปก่อนหลายวันอยู่นะคะเพื่อนๆกว่าเขาจะก็รอดูจนกว่ารากเขาจะเดินนะคะน่าจะ2 อาทิตย์ 3 อาทิตย์นู่นแหละค่ะเพื่อนๆนะคะ
ก็จะอบไปในถุงแบบนี้นะคะก็ถ้าเพื่อนๆเป็นห่วงเขานะคะเพื่อนๆก็เปิดดูได้นะคะเปิดดูได้ว่าใบเขาเป็นอะไรหรือเปล่าอย่างนี้หรือว่าถ้ารู้สึกว่าดินเขาแห้งไปก็สเปรย์น้ำเพิ่มให้เขาได้นะคะเพื่อนๆในระหว่างที่อบนะคะก็สามารถเปิดดูได้ค่ะเปิดถุงดูได้แล้วก็สามารถสเปรย์น้ำให้เขาเพิ่มได้นะคะแต่ว่าไม่ต้องเยอะนะคะไม่ต้องน้ำไม่ต้องเยอะมากเดี๋ยวเขาจะเน่าค่ะเพื่อนๆก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะวิธีการขยายพันธุ์มอนสเตอร่าดูเบียนะคะจากเมื่อกี้1กระถางนะคะ1กระถางปอนก็ขยายได้1 2 3 4 5 6อีก6กระถางนะคะ7กับต้นแม่ที่เราขยายมานะคะก็เป็นการเพิ่มปริมาณนะคะเพื่อนๆ เพิ่มปริมาณทีนี้ก็เลี้ยงไปยาวๆเลยค่ะทีนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆท่านไหนอยากจะขยายพันธุ์ต้นมอนสเตอร่าดูเบียก็ลองทำตามดูนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ